ครับสอบถามหน่อยครับว่าเราได้หลอกลวงเขาจริงไหมครับเอาแล้วทีนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าเราหลอกลวงถ้าเราไม่ได้ทำเราได้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไหมครับไม่บูรู้จักเขาได้ยังไงเขาทักมาโอมีครับใครเป็นคนทักมาหาก่อนครับก็กดทักไว้ทางปกติเราได้ข่มขืนเขาไหมครับไม่ครับแล้วมันเกิดจากอะไรฮะเขายินยอมหรือว่ายังไงครับหรือว่าเราใช้กำลังกับเขาเราได้ทำร้ายร่างกายเขาไหมครับเดี๋ยวเราครับครับเก็บภาพอินเสิร์ตดีภาพอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตแล้วทำไมไม่ให้เขากลับบ้านรอบเราเนี่ยทำไมไม่ให้เขากลับบ้านก็เขาปกติเขามาเขาค้างรอบนี้ก็เดี๋ยวผมให้เขากลับตั้งแต่ตอนคืนแล้ววันนั้นน่ะแต่เขายังไม่ได้กลับครับแล้วเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจหรือเปล่าผมเป็นครูฝึกรอพร้อมนะครับแล้วทำไมใช้สิบตำรวจติโทรทางบริษัทเขาออกบัตรมาให้ผมครับมันจะได้ปลอดภัยครับพวกจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรบริษัทไปด้วยนะอยู่ที่บัตรหมดเลยครับทุกบริษัทนะครับอยู่ไว้อยู่กับบัตรงั้นเดี๋ยวขอให้สอบปากคำก่อนครับนะครับรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งอีกทีขอบคุณครับ